สวัสดีครับชาวที่คุณแก๊ง .com แล้วก็ผู้ติดตามเพจมีไลฟ์บอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากซีวีนะครับในรุ่นของมี Note 10รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับและมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับในราคา 16,990 บาทมาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้จะคุ้มค่าแค่ไหนแล้วภาพออกมานั้นที่เขาบอกว่าคะแนน DX วงมาร์กนั้นนะเกาะเป็นระดับต้นๆของเบอร์ในราคาที่ไม่ถึงกับคู่แข่งมากนักจะเป็นจริงหรือไม่มาดูกันครับสำหรับในตัวของกล่องเสี่ยวมี่มีโน้ต10นะครับนอกจากจะให้เคสใส่ตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่งเคสใส่กระทะดีมากนะครับตัวกล่องเองก็มีของข้างในซึ่งเซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนได้พอสมควรนะครับนอกจากคู่มือแล้วก็ใบรับประกันแล้วก็ที่เข็มทิ้งซิมนะครับผมจะข้ามไปพุ่งเน้นไปเลยนะครับมันจะมีนี่ครับเดี๋ยวผมต้องอิงออกมาประมาณนี้นะครับโดยเสี่ยวมี่ปกติเนี่ยจะไม่มีหูฟังมาให้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีนี่ครับตัวอะแดปเตอร์นะครับแต่อะแดปเตอร์เนี่ยเห็นเร่งเฮงขนาดนี้รองรับถึง30วัตต์เลยนะครับแล้วก็มี USB Type C ที่เส้นหนามากนะครับก็รองรับไฟชาร์จได้อย่างสบายๆมากเลยทีเดียวครับเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวบอดี้ก่อนนะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.47 นิ้วเป็น AMOLED นะครับเพราะว่ามีระบบ Gallery View ในหน้าจอแล้วก็มีปุ่มควบคุมอยู่ด้านล่างนะครับอย่างที่คุณเห็นแล้วก็หน้าจอนั้นจะมีติ่งหยดน้ำพร้อมกับกล้องหน้าคอมเพลต 32 ล้านพิกเซลอย่างที่คุณเห็นนี้ครับในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะครับก็จะมีตรงนี้ครับมีเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีช่องใส่ซิมอะไรเลยนะครับมาต่อกันด้วยที่พอร์ตตรงนี้ครับพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C แล้วก็นี่ครับเป็นลำโพงนะครับพร้อมกับไมโครโฟนนะครับแล้วก็นี่ครับค่อนข้างจะครบครันเลยทีเดียวฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับมีช่องใส่ซิมนะฮะช่องใส่ซิมเป็นแบบนาโนซิม2ช่องนะครับโดยผมจะแกะซิมให้ดูนะครับนี่ครับพอแตะปุ๊บตึ้งออกมานะฮะก็จะพบว่ามีซิมการ์ดอย่างนี้นะครับใส่ได้แค่ซิมการ์ดเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับเนี่ยก็ละ28กิกผมว่าเพียงพอแล้วแล้วก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนะครับก็อยู่ตรงนี้กดง่ายดีนะฮะบนสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีอินฟราเรดนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอินฟราเรดไว้สำหรับที่จะสั่งอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมมี่นะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้จะมีเอียร์พีซอยู่ข้างบนนะครับไว้สำหรับสนทนาครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับยังมีโลโก้ Xiaomi อยู่ข้างล่างสุดนะครับพร้อมกับกล้องหลังที่เรียงกันทั้งหมด5ตัวนะครับเนี่ยครับเรียงมันเลยแบบสวยงามเป็นแนวตรงนะฮะแล้วก็ความละเอียด108ล้านพิกเซลส่วน LED Flash นั้นมีให้เลือก2รูปแบบนะครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็สูบในฮาร์ดเทาครับสำหรับฟีเจอร์ของตัว Xiaomi Mi Note 10นะครับก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยคือ1สแกนลายนิ้วมือในหน้าจอตำแหน่งนั้นคล้ายๆกับ Note 10นะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบสแกนใบหน้านะครับซึ่งเราจะต้องปิดปึ๊บอ่ะเนี่ยสแกนแล้วอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10แล้วนะครับแล้วก็เป็น MIUI เวอร์ชัน11นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่ล่าสุดนะครับการทำงานของมันราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีมีไอคอนที่จัดว่าสวยมากนะครับเป็นไอคอนตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงแล้วก็ตัวบันทึกหน้าจอแบบวิดีโอรวมถึง FM Radio ตัว Xiaomi Mi Remote ก็ติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดเลยยังมี Google มาให้นะครับแล้วก็ตัวของ File Manager นะครับระบบจัดการไฟล์ต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการไฟล์เร่งดีนะครับอันนี้มีฟีเจอร์ใหม่ก็คือเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นด็อกโหมดได้นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆอีกมากมายรวมถึงแอปพลิเคชันที่โหลดมาให้พีโหลดมาให้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ลูกเล่นนั้นเยอะมากเรามาดูในส่วนของตัวตั้งค่าปกตินะครับก็จะมีเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ต่างๆมีในโหมดมีตัวของสกรีนเรคคอร์เดอร์ปรับตรงนี้ได้มีซิงค์นะครับสามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามตัวของตัวโรเตทนะครับมันจะออฟตัวเองหากสมมติว่าไม่ได้ใช้นะครับเพื่อป้องกันการหมุนเพราะว่ามันสามารถที่จะหมุนได้ตั้งแ
ตรงนี้นะครับสมมุติผมปรับปุ๊บเนี่ยเราแค่พลิกเนี่ยปุ๊บมันก็สามารถที่จะเอียงได้นะฮะในบางกรณีนะโดยเฉพาะการเล่นเกมที่เป็นแนวนอนอยู่แล้วนะฮะจุดเด่นต่อมานะครับในเรื่องของการตั้งค่ามีการเปลี่ยนแปลง UI ใหม่นะครับถ้าเทียบจากของเดิมเนี่ยอาจจะมองเห็นแล้วว่าเอ้ยทำไมมันดูคล้ายกับของเดิมจังความจริงมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงที่ช่องต่างๆเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เส้นแบ่งเนี่ยจะบางลงนะครับส่วนการกดนั้นจะง่ายเข้าไปปุ๊บๆก็ได้เลยนะครับมีการตั้งค่าหน้าจอที่หลากหลายมี Dark Mode ให้นะครับก็สามารถตั้งเปิดเลยหรือว่าเป็นแค่บางเฉพาะเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเลือกสีนะครับการโทนสีว่าเอ้ยต้องการแบบไหน Read Mode นะครับ Reading Mode ก็มีมาให้ก็คือปรับแสงให้นวลตาเหมือนกระดาษนั่นเองครับแล้วก็มีเรื่องของน็อกนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะซ่อนน็อกได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเป็นติ่งนี้แบบนี้หรือว่าให้มันไอคอนมันขยับลงมาก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นแบบจอเต็มไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดว่าไอคอนต่างๆเนี่ยมีแบตเตอรี่มาให้แล้วก็มีข้อมูลต่างๆครบนะครับออโต้โรเททก็เปิดปิดได้เหมือนที่บอกไปขั้นต้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของแบตเตอรี่กันต่อไปนะครับแล้วก็มีบัตตอนช็อตคัทอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคือลูกเล่นของ Xiaomi เนี่ยต้องยอมรับจริงว่ามันเยอะมากนะครับเยอะจนแบบว่าเอ้ยบางทีขนาด Enterprise Mode ยังมีเลยนะฮะก็คือโหมดที่แบบใช้องค์กร Digital Wellbeing แล้วก็ตัว Parallel Control นะครับก็เป็นมาตรฐานของ Android 10มีนี่ครับ Turbo Game Booster นะครับก็ทำให้การเล่นเกมของคุณนั้นจะสนุกมากขึ้นเพราะว่ามันแรงขึ้นนี่ครับแล้วก็มี Second Screen นะคือ Second ขออภัยครับSecond Space นะครับก็คือมันจะเป็นตัว Privacy จัดการข้อมูลต่างๆรวมถึงไอคอนอะไรเงี้ยข้อมูลต่างๆที่ไม่ต้องการเปิดเผยก็สามารถที่จะแสดงตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นของตัวมีตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คอัปเดตทุกครั้งว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างถ้าตัวไหนใช้ก็อัปเดตถ้าตัวไหนไม่ใช้ไม่ต้องอัปนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูที่ตัวของอัปเดตได้นะฮะแล้วก็นี่คือ About ของเครื่องการเช็คซอฟต์แวร์ก็เช็คจากตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยครับก็ตอนนี้เป็นตัวของ MIUI เวอร์ชัน11แล้วเป็น Android 10นะครับสำหรับในเรื่องของหน้าจอนะครับก็แห้งความละเอียดที่ Full HD Plus ขนาด 6.7 นิ้วพร้อมกับ Super OLED เป็นแผ่นที่สวยงามมากนะครับรองรับการแสดงผลวิดีโอนั้นถือว่าทำได้ดีเพราะว่าวิดีโอที่เราแสดงอยู่นั้นมันก็สามารถปรับความละเอียดได้ถูกต้องมั้ยครับเราก็ลองปรับที่ความละเอียดสูงสุดนะครับก็คือFull HD นะครับก็จะให้ภาพที่คมแล้วก็สมูทมากขึ้นนะครับส่วนระบบเสียงของมันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยครับสำหรับทางกล้องหลังของตัว Xiaomi Mi Note 10นะครับก็จัดมาให้ถึง5ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าความละเอียดของมันนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากกล้องหลักนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องตัวที่2เป็น Ultra Wide นะครับกล้องตัวที่3เป็น Telephoto กล้องตัวที่4เป็น Depth นะครับและกล้องตัวที่5เป็น Macro ตามที่คุณได้เห็นไปทั้งหมดนะครับหลังจากเรารู้จักความละเอียดกันแล้วนะครับตอนนี้เรามารู้จักกับ UI ของมันนะครับก็คือเป็น UI Xiaomi ปกตินะครับเราสามารถกดทั้งโหมด108ล้านพิกเซลเป็นโหมดของ Portrait นะครับซึ่งเราสามารถปรับเรื่องของรูปแสงได้นะฮะแล้วก็สามารถปรับเรื่องของเอฟเฟคการเบลอได้นะก็เหมือนกับ Xiaomi ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของตัวฟิลเตอร์ของ Beauty ที่ปรับได้นะครับสำหรับวิดีโอนะครับก็มีระบบ Super Stable นะครับเราสามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็มีตัวนี้ครับที่เป็นช็อตวีล็อกนะครับสามารถใช้ได้มีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอบิวตี้นะครับถือว่าค่อนข้างละเอียดดีแล้วก็มีโหมดอื่นๆนะครับที่เราสามารถที่จะปรับได้นะครับทั้งควอลิตี้เราสามารถปรับควอลิตี้นะครับขึ้นไปที่ 4K ได้นะครับแล้วก็มีการทำเป็นไทม์สแลปหรือก็ตัวแทร็กกิ้งกับออบเจกต์ที่การเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้คือโหมดกล้องปกติแล้วก็ยังมีการรองรับการถ่ายแบบช็อตวิดีโอนะครับแล้วก็ช็อตวิดีโอนั้นเราสามารถที่จะ
กำหนดได้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วก็มีสโลโมชั่นมาให้ถึง960เฟรมเรทเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับในตัวกล้องก็สามารถที่จะซูมได้สูงสุด5เท่าแบบไฮบริด2เท่าแบบออปติคอน1เท่าปกติแล้วก็เป็นระยะเลนส์ไวด์ได้ด้วย 0.6 นะครับพร้อมกับระยะมาโครที่เราสามารถเข้าใกล้ได้ถึงมากสุดถึงประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะฮะเนี่ยฮะก็ประมาณ2นิ้วเห็นเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็นอกนั้นก็จะมีโหมดพาโนรามาโหมดโปรและโหมดกลางคืนนะครับซึ่งถ่ายภาพมาค่อนข้างดีคุณภาพของภาพและวิดีโอของมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับส่วนกล้องหน้าของ Xiaomi นะครับก็จะมีความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI มาให้ด้วยนะฮะเราสามารถปรับทั้งการถ่ายวิดีโอแบบช็อตวิดีโอแล้วก็วิดีโอปกติได้ด้วยเป็นบิวตี้วิดีโอนะครับแล้วก็โหมดที่จะใช้ได้อีกโหมดนึงคือโหมดโพสเทรตนะครับก็จะละลายหลังอย่างที่คุณเห็นนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับครอบเป็นวิดีโอโหมดเป็นมูฟวี่โหมดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลูกเล่นของมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็มีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับลองถ่ายวิดีโอด้วยตัวของ Mi Note 10นะครับก็ให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับที่กดบันทึกแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้เปิด Beauty Mode นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าผมจะสดมากอันนี้ผมลองเปิด Beauty Video Mode นะครับซึ่งเขาบอกว่าภาพออกมานั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเมื่อกี้ดีสักเท่าไหร่นะครับเสียงนั้นผมค่อนข้างใช้เสียงที่ดังพอสมควรแต่เนื่องจากว่าไมโครโฟนของตัวนี้นั้นค่อนข้างที่จะดีดังนั้นการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนั้นถือว่าโอเคมากก็คือเสียงแอร์คุณจะไม่ได้ยินนั่นเองครับในเรื่องของคะแนนประสิทธิภาพจาก AnTuTu นะครับตัวของXiaomi Mi Note 10ก็ทำได้อยู่ที่ 262,872 คะแนนนะครับถือว่าดีมากเลยแล้วก็เนี่ยครับคือคะแนนที่ออกมาว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างให้คะแนนเบสมาร์คที่ดีดังนั้นประสิทธิภาพผมเลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ในเรื่องของสเปคนั้นเราก็มีข้อมูลต่างๆให้คุณรับทราบดังต่อไปนี้นะครับ1เป็น Qualcomm Snapdragon 730นะครับเป็น 730G เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแรมนะครับแรม6กิกนะครับความจำในตัว128กิกใช้การ์ดจอนะครับเป็น Adreno 618นะครับถือว่าโอเคมากแล้วก็ในส่วนของ Wi-Fi เชื่อมต่อเป็นแบบ AC Bluetooth เวอร์ชั่น 5.0 นะครับและรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มันใหญ่มากนะครับถึง 5,260 มิลลิแอมพร้อมระบบฟาสชาร์จ30วัตต์และไอ้ฟาสชาร์จ30วัตต์เนี่ยติดกล่องมาให้ด้วยตั้งแต่นำเสนอไปตั้งแต่ขั้นต้นแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการทดลองเล่นเกมนะครับตอนนี้เราเลือกเกม Assault 9 Legend เหมือนเดิมนะครับภาพรวมออกมานั้นผมก็ถือว่ากราฟิกของมันค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ลงตัวมากแต่ว่าเนื่องจาก CPU ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับใช้กลุ่มพลังเป็น Qualcomm Snapdragon 730G นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอะไรมากมายนะอาจจะเล่นเกมได้ดีแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองต่างเนี่ยถ้าใครคิดว่ามันจะเป็นเรือธงก็ขอใส่ใจด้วยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่เรือธงแต่ว่าการตอบสนองมันก็ถือว่าสอบผ่านในหลายเรื่องเหมือนกันครับสำหรับในเรื่องของการนำทางด้วยXiaomi Mi Note 10นะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเพราะว่ามี Duo GPS นะครับก็คือตัดได้ทั้ง GPS แล้วก็ AGPS ในตัวเดียวกันรองรับ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi AC นะครับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.0 นะครับ
ในการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตัว Xiaomi Mi Note 10นะครับก็ทำได้16ชั่วโมง50นาทีนานมากเนี่ยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นค่อนข้างที่จะให้ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูเรื่องของระบบการจัดการพลังงานกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เนี่ยครับมีแบตเตอรี่เซฟเวอร์มีแอปตัวแอปเซฟเวอร์นะครับก็คือตั้งให้แอปประหยัดพลังงานได้มี usage status นะครับว่าตอนนี้มันใช้อะไรไปบ้าง นะครับเนี่ยครับแล้วก็รวมถึง schedule เปิดปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดการหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างฉลาดนะครับก็ถือว่า Xiaomi ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แล้วก็ประหยัดไฟมากๆเลยเดียวครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นก็ขนาดไม่ใช่เล็กเลยนะครับมันก็อยู่ประมาณ 5,000 มิลลิแอมเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยสำหรับมือถือระดับนี้นั่นเองครับในภาพใช้งานจริงนะครับของ Xiaomi Mi Note 10 Pro นะครับอันนี้ผมได้ทดลองใช้ทั้ง GPS แล้วก็มีการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะรวมถึงวิดีโอด้วยนะครับแบตเตอรี่นั้นก็สามารถที่จะประคองตัวเองได้อยู่ถึง 30% นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับก็รองรับ Fast Charge กำลัง 18 วัตต์นะฮะแต่ว่ามาดูกันว่าไอ้ตัว18วัตต์นั้นอะเมื่อมันใช้งานจริงแล้วอะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราใช้โปรแกรม Ampere ในการวัดนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ของมันนั้นขนาดใหญ่มากประมาณ 5,000 ถึง 5,270 มิลลิแอมป์นะครับใหญ่มากขนาดนี้ก็เลยทำให้การชาร์จนั้นถ้าไม่มี Quick Charge เนี่ยช้าแน่นหอนครับมันช้ามากดังนั้นเนี่ย Quick Charge เนี่ยกำลังอยู่ที่ 3,020 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่ากำลังดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะคงประมาณนี้จนกว่าไฟจะ 70% แล้วมันก็ค่อยๆลดลงเพื่อรักษาไม่ให้เครื่องมันร้อนเกินไปนั่นเองครับแต่อะแดปเตอร์ที่ผมใช้นั้นก็ต้องเป็นตัวนี้ครับเป็น C2C นะครับก็ที่รองรับกันอยู่ก็เลยทำให้มันสามารถที่จะเข้าได้แบบนี้รวมถึงอะแดปเตอร์ติดเครื่องมาด้วยนะครับก็จะรองรับกำลังแบบนี้เหมือนกันครับและนี่แหละครับคือ Xiaomi Mi Note 10ที่ได้รีวิวไปทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคุณภาพของมันนั้นค่อนข้างดีนะครับมีกล้องมาให้ถึง5ตัวครบทุกอย่างแล้วก็พิกเซลสูงความละเอียดสูงนะครับแม้ว่า CPU นั้นหลายคนบอกว่าอยากได้ที่มันแรงกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากราคาของมันอยู่ที่ 16,990 บาทก็ทำให้มันได้เท่านี้ครับแต่ว่าจุดเด่นของมันคือแบตเตอรี่อึดมากใช้ได้ประมาณ2วันโดยไม่ต้องชาร์จและใช้อย่างหนักด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ให้แบตมาเยอะแต่ว่ากำลังชาร์จไฟอยู่ที่30วัตต์เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นักแต่ว่าผมว่ามันก็แรงเพียงพอต่อการใช้งานของใครหลายๆคนทั่วไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามใครอยากได้มือถือตัวนี้ก็ไปจับตอนได้ที่ Xiaomi Mi Store แล้วก็ทางออนไลน์สโตร์ทั้งหลายทั้ง Shopee และ Lazada แต่ว่าถ้ามีใครเทียบกับตัว Mi Note 10 Pro นะครับความต่างมีเพียงข้อเดียวครับคือเลนส์นะครับเพิ่มชิ้นนึงแค่นั้นเองครับและราคาก็เพิ่มขึ้นมาความจำก็เลยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวในนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบิ๊กไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง See First กันด้วยถ้าสมมติชอบกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ